การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปทเพื่อที่จะพิจารณาประเด็นคำถามพ่วงประชามติของสปทก่อนส่งให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ได้ใช้เวลา4ชั่วโมงในการพิจารณาและอภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยมีสมาชิกสปทนั้นเสนอมา2ยติประกอบไปด้วยพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชเสนอให้มีคำถามว่าหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้และมีรัฐบาลใหม่ให้มีคณะกรรมการปรองดองเพื่อการทำหน้าที่แก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือไม่และนายวันชัยสอนสิริก็เสนอให้ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่หากในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน5ปีให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ว่าภายหลังการอภิปรายและแสดงความเห็นของสมาชิกที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอคำถามไปยังสนช.เห็นชอบให้เพียงส่ง1คำถามจากนั้นพลเอกเลิศรัตน์ก็ได้ขอยัดติคำถามจึงเหลือเพียงคำถามของนายวันชัยเพียงคำถามเดียวนะคะโดยในที่ประชุมสปท.ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอคำถามประชามติของนายวันชัยเรื่องให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงเปลี่ยนผ่านด้วยคะแนน136-3งดออกเสียง12เสียงพร้อมกับแนบความเห็นของนายคำนูนที่อยากให้ยกเว้นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากผู้ที่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเท่านั้น